มหาเวสสันดรชาดกพระนางผุสดีเมื่อครั้งอยู่บนสวรรค์เป็นมเหสีของท้าวสักกะเทวราชก่อนมาเกิดบนโลกมนุษย์นางได้ขอพร10ประการคือ1ให้เป็นมเหสีของพระเจ้าศรีวีราช2ให้มีดวงตาดำ3เป็นผู้มีขนคิ้วดำ4ให้ชื่อผุสดี5ให้มีพระโอรส6มีคันไม่นูน7มีถันไม่คร้อย8ไม่มีผมงอก9มีผิวละเอียดและ10สามารถปล่อยนักโทษประหารได้เมื่อจุติบนโลกมนุษย์ก็ได้ชื่อว่าผุสดีและได้อภิเษกเป็นมเหสีของพระเจ้าฉันชัยกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองสีพีต่อมามีพระโอรสพระนามว่าพระเวสสันดรขณะประสูติช้างต้นของพระเจ้าฉันชัยก็ตกลูกเป็นช้างเผือกจึงได้รับชื่อว่าปัจจัยนาคเมื่อพระเวสสันดรมีพระชนได้16พรรษาได้อภิเษกกับพระนางมัสสีและมีโอรสธิดาพระนามว่าชาลีและกัณหาการนั้นเมืองกลิงคราชเกิดฝนแล้งพระราชาจึงทรงพราหมณ์ทั้ง8คนมาขอช้างกับพระเวสสันดรเพราะทราบว่าเป็นช้างมงคลอยู่สถานที่ใดที่นั้นก็อุดมสมบูรณ์พระเวสสันดรได้ให้ช้างเป็นทานแก่พราหมณ์ขณะนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวชาวเมืองสีพีทราบข่าวก็ไม่พอใจจึงทูลพระเจ้าฉันชัยให้เนรเทศพระเวสสันดรออกจากพระนครพระเจ้าฉันชัยจำยอมทำตามชาวเมืองสีพีก่อนออกจากพระนครพระเวสสันดรได้บริจาคสัตตสดกมหาทานคือบริจาคทาน7อย่างอย่างละ700มีช้างม้ารถทาสชายทาสหญิงโคนมและนางสนมจากนั้นก็เสด็จออกจากพระนครพร้อมกับพระนางมัตสีและกุมารทั้งสองในระหว่างทางก็ได้บริจาคทรัพย์สินที่ติดตัวมาและรถม้าไปจนหมดแล้วเสด็จเข้าไปในป่าเพื่อไปยังเขาวงกตเมื่อเสด็จผ่านเมืองเจตรัฐก็ได้พบกับพญาเจตราชทั้งหลายรุ่งเช้าก็เสด็จจากเมืองเจตรัฐโดยพญาเจตราชมอบหมายให้พรานเจตบุตรเป็นผู้ดูแลมิให้ใครเดินทางไปรบกวนพระเวสสันดรขณะอยู่เขาวงกตในเขตเมืองกลิงคราชมีพราหมณ์แก่ชาราชื่อชูชกเป็นคนยากจนเร่ร่อนขอทานเขาได้นำทรัพย์ไปฝากกับเพื่อนเมื่อไปขอทรัพย์คืนเพื่อนกลับไม่ยอมคืนแต่ยกลูกสาวให้ชื่อนางอมิตดาเป็นหญิงสาวที่งดงามนางได้ปรนิบัติดูแลชูชกอย่างดีจนเพื่อนพราหมณ์ทั้งหลายอิจฉาและทุบตีเมียตนเองที่ไม่ได้ทำอย่างนางอมิตดาเมียเหล่านั้นโกรธและด่าถากถางจนนางอมิตดาไม่ยอมปรนิบัติชูชกและได้ขอร้องให้ชูชกไปหาทาสมาให้นางชูชกจึงเดินทางไปยังเขาวงกตเพื่อขอกุมารทั้งสองคือกัณหาและชาลีชูชกได้เดินทางมาจนกระทั่งได้พบกับพรานเจตบุตรจึงหลอกพรานว่ามีพระราชสารของพระเจ้าฉันชัยจะนำไปถวายพระเวสสันดรพรานเจตบุตรก็หลงเชื่อจึงต้อนรับเลี้ยงดูชูชกอย่างดีแล้วพาไปยังต้นทางที่จะไปอาศรมของพระฤาษีชูชกก็เดินทางไปถึงอาศรมของพระอจุตฤาษีแล้วหลอกล่อพระฤาษีว่าตนเองเคยคบหาสมาคมกับพระเวสสันดรมาก่อนเมื่อพระองค์จากมาจึงใคร่จะไปเยี่ยมเยียนพระฤาษีหลงเชื่อจึงให้ชูชกพักแรมที่อาศรม1คืนรุ่งเช้าก็อธิบายหนทางที่จะเดินทางไปพบพระเวสสันดรชูชกเข้าไปขอชาลีและกัณหาพระเวสสันดรก็มอบให้สองกุมารรู้ความจริงก็หนีไปแอบอยู่ในสระบัวพระเวสสันดรตามไปอธิบายให้สองกุมารเข้าใจจนสองกุมารยอมขึ้นจากสระบัวแล้วมอบให้ชูชกชูชกก็พาทั้งสองกุมารเดินทางอย่างเร่งรีบเพราะเกรงว่าพระนางมัตสีกลับมาจากหาผลไม้จะทำให้เสียการกล่าวถึงพระนางมัตสีเข้าไปหาผลไม้
เทวดาเกรงว่าพระนางจะกลับไปขัดขวางการบริจาคทานของพระเวสสันดรจึงแปลงเป็นพญาไกสรราชสีห์พญาเสือโคร่งพญาเสือเหลืองมาขวางทางไว้นางก็เฝ้าอ้อนวอนสัตว์ร้ายทั้งสามให้เปิดทางเมื่อถึงเวลาสัตว์ร้ายทั้งสามก็ยอมเปิดทางเมื่อมาถึงอาสมก็ร้องหาลูกแล้วไม่พบจึงถามพระเวสสันดรก็ไม่ตอบและยังตำหนินางว่ากลับมาดึกนางทุกข์ใจอย่างมากจึงเดินออกตามหาลูกๆไปทั่วป่ากลับมาอาสมด้วยความเหนื่อยล้าเศร้าโศกก็สลบไปพระเวสสันดรได้ดูแลนางเมื่อนางฟื้นแล้วก็เล่าความจริงว่าได้บริจาคลูกเป็นทานให้แก่ชูชกไปแล้วพระนางมัสสีได้ทราบความจริงก็อนุโมทนากับทานนี้กล่าวถึงท้าวสักกะเทวราชเกรงว่าหากมีใครมาขอพระนางมัสสีจากพระเวสสันดรพระองค์ก็คงจะบริจาคให้อาจจะทำให้พระเวสสันดรบำเพ็ญภาวนาได้ไม่สะดวกเพราะจะไม่มีคนคอยปรนิบัติดูแลจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์ลงมาขอพระนางมัสสีพระเวสสันดรก็ได้มอบพระนางมัสสีให้แก่พราหมณ์แต่พราหมณ์ไม่ได้นำพระนางมัสสีไปกล่าวว่าให้นางอยู่ปรนิบัติดูแลพระเวสสันดรที่อาสมกล่าวถึงชูชกได้พาชาลีและกัณหาเดินทางไปในป่าทั้งเคี้ยนตีและได้ผูกทั้งสองกุมารไว้ที่โคนต้นไม้ส่วนตนเองปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้เหล่าเทวดาจึงแปลงร่างมาปกป้องสองกุมารเมื่อเดินทางมาถึงกรุงศรีพีพระเจ้าสัญชัยทราบว่าชูชกนำหลานของตนเองมาจึงมอบค่าไถ่ให้แก่ชูชกและเลี้ยงอาหารเป็นจำนวนมากชูชกกินอาหารเกินจนท้องแตกถึงแก่ความตายหลังจากนั้นพระกุมารชาลีก็ทูลพระเจ้าสัญชัยขอให้ไปรับพระบิดาและพระมารดาคืนสู่พระนครในขณะเดียวกันพระราชาเมืองกลิงคราชก็ได้คืนช้างปัจจัยนาคให้แก่นครศรีพีพระเจ้าสัญชัยใช้เวลายกทัพ1เดือน23วันเพื่อไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัสสีที่เขาวงกตเมื่อทั้ง6กษัตริย์ได้พบกันก็ดีใจร้องไห้ทหารและผู้ร่วมเสด็จต่างพากันร้องไห้ตามเสียงดันลั่นป่าสลบสลายกันไปทั้งหมดท้าวสักกะเทวราชจึงบันดาลให้เกิดฝนบกขรพัดตกลงมาประพรมทั้ง6กษัตริย์ให้หายโศกเศร้าและก็ฟื้นพระองค์ขึ้นมาหลังจากที่พระเจ้าสัญชัยตรัสสารภาพผิดต่อพระเวสสันดรพระเวสสันดรจึงลาผนวดพร้อมกับพระนางมัสสีเมื่อเสด็จถึงพระนครศรีพีจึงรับสั่งให้ชาวเมืองปล่อยสัตว์ที่กักขังพระเวสสันดรเกรงว่ารุ่งเช้าประชาชนจะแตกตื่นมาขอรับบริจาคทานจากพระองค์พระองค์จะประทานสิ่งใดให้แก่ประชาชนท้าวสักกะเทวราชได้ทราบความจริงจึงบันดาลให้เกิดฝนแก้ว7ประการตกลงมาในนครศรีพีสูงถึงหน้าแข้งพระเวสสันดรจึงทรงประกาศให้ประชาชนมาขนเอาไปตามปรารถนาที่เหลือก็ให้เก็บเข้าพระคลังหลวงในการต่อมาเมื่อพระเวสสันดรได้ปกครองเมืองศรีพีสืบต่อพระราชบิดาก็ปกครองโดยใช้หลักทศพิธราชธรรมบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขตลอดพระชนมายุ